สวัสดี FC นะครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ใช้โดรน DJI Mini 2ถ่ายนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับเลยมากดภาคเอาทีหลังนะเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงนาน่าจะประมาณสัก15ไร่นะครับแปลงนี้ก็ฝนตกมาพอดีนะครับน้ำขังอยู่มาสัก2วันนะครับก็เจ้าของนาก็ให้เรามาไถให้นะครับไถทดลองเนาะเราก็เลยมาลองไถนะครับอันนี้เห็นที่ไถอยู่ก็จะเป็นโครงสยามนะครับ NC131ติดบางโคนของ TTK นะครับแล้วก็ใส่ตัวยกเครื่องนะครับแล้วก็มีท่อมีกรองนะครับแล้วก็ล้อวง30ใบหน้า5นะครับ16ใบนะครับอันนี้ก็ไถน่าจะวิ่งอยู่เกียร์2นะครับอันนี้ก็เป็นภาพวิดีโอจริงเลยไม่ได้ชักเนาะก็อาจจะไม่มีเสียงไม่มีอะไรไม่เล้าใจนะครับพอดีผมยังหัดตัดต่อคลิปยังทำไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นวันหยุดก็เลยไปถ่ายเก็บไว้ก็เอามาลงโทรศัพท์แล้วลองมาเอาลงคลิปลงโปรแกรมของคายมาสเตอร์แล้วลองใช้เสียงภาคดูเนาะนะครับก็ฝากไปถึง FC ที่ติดตามอยู่นะครับก็ถ้าสนใจก็ลองศึกษาดีๆนะครับก็ผ่านเองก็มีข้อจำกัดนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีก็คือเป็นผ่าน6จานนะครับผ่าน6จานเป็นถาดเหมือนกับครุบนะครับก็ทำงานเร็วนะครับผมว่าชั่วโมงหนึ่งน่าจะมี 3-5 ไร่นะครับเนาะก็พื้นที่ก็ต้องเนี่ยครับประมาณเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้าวออกแล้วฟางย่อยแล้วหรือว่าอัดฟางออกไปแล้วนะครับแช่น้ำให้มันสัก 2-3 วันนะครับเนาะเอาไว้ไถล่อข้าวดีข้าวเด้งนะครับเนาะไถรอบเดียวก็อาจจะยังไม่ดีพอเนาะก็แนะนำให้ไถตัดอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเละพอดีแล้วก็ทิ้งไว้สัก 3-4 วันแล้วค่อยมาย่ำอีกทีนะครับก็ช่วยประหยัดค่าเตรียมแปลงได้เยอะนะครับช่วยประหยัดค่ารถปั่นนะครับได้เยอะนะครับก็ก่อนจะซื้อหรือว่าซื้อไปก็ลองศึกษาดูข้อมูลดูพื้นที่ของตัวเองดีๆนะครับในพื้นที่ที่แปลงหญ้าเยอะๆก็เคยทดลองไถนะครับแต่ว่าก็ด้วยจานที่มันเข้าประมาณสัก10เซนเนี่ยมันไม่สามารถกบหญ้าที่มันแบบยาวๆสูงๆได้นะครับถ้าเป็นแปลงแบบนั้นเราก็แนะนำให้ไถสัก2ครั้งแล้วก็หมกเอาไว้รอหญ้าเปื่อยแล้วค่อยเอาตัวขลุบมาย่ำอีกทีนะครับก็อันนี้ก็พยายามตามเก็บภาพให้เห็นนะครับก็จะเห็นจากในวิดีโอก็ครั้งแรกก็ยังจะมีรอยเป็นเอ็นช่วงใครช่วงมันเพราะว่าจานมันหันเข้าทั้ง2ข้างนะครับแล้วน้ำก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีการไถขวางอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าใครที่ติดตามเห็นใน Facebook หรือว่าในของ TikTok ก็จะเห็นตอนไถขวางนี่แปลงก็เรียบแล้วก็เละนะครับพร้อมย่ำได้นะครับเนาะก็ยังติดอยู่หนึ่งหัวข้อตอนนี้คือเรื่องเข้ามุมคันนาว่าเข้ายังไงนะครับยังไม่กล้าเข้าเพราะว่าที่ผ่านมาเจอแต่มุมคันนาที่มันลอยเกี่ยวแล้วลอยหลุมๆเนาะเรายังไม่กล้าเอาลงมุมคันนาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ่ายวิดีโอไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเรื่องมุมคันนาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายเก็บตกให้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ให้ดูวิดีโอการทำงานคร่าวๆไปก่อนนะครับอันนี้โดนเราก็หัดบินนะอยากให้เห็นภาพมุมสูงใหญ่เห็นการทำงานจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามามากมายนะครับถามราคานะครับผานนะครับตัวนี้มี2รุ่นนะครับรุ่นที่ถ่ายอยู่นี่เรียกว่ารุ่นธรรมดาก็แล้วกันนะครับรุ่นนี้เราขายอยู่ 16,000 บาทนะครับ 16,000 บาทก็จะเป็นกระทู้ที่แบบปรับได้ทั้ง6จานนะครับเป็นถาดเหล็กนะครับเนาะมีแผ่นไม้กั้นมีเบาะรองนั่งพับได้นะครับส่วนรุ่นที่จะเอาล้อประกบไปด้วยนะครับล้อสำหรับเดินทางนั้นเราขายอยู่18,000นะครับเนาะเพิ่มมาล้อละพันก็คือมันต้องออกแบบกลไกให้ล้อถอดได้ใส่บูทใส่ลูกปืนนะครับเนาะสำหรับ FC ที่ติดตามพวกเรามาตั้งนานก็ตอนนี้พวกเราเปิดขายแล้วนะครับเปิดให้จองนะครับไม่ต้องวางเงินนะครับก็คือโทรมาจองแล้วทิ้งเบอร์โทรไว้ให้พวกเราเดี๋ยวเราทำใกล้เสร็จเราจะต่อกลับไปอีกทีนะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านตั้งอยู่ตำบลข้าวเม่านะครับตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางไปบ้านเป็ดนะครับหรือว่าเข้ามาทางซอยวัดตรงตลาดกลางอยุธยานะครับอันนี้ก็ให้ดูวิธีการขับนะครับขับก็ขับง่ายๆนะครับเนี่ยครับขับตีวงเก็บไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับขับซ้ำขับย่ำไปเรื่อยให้มันเกิดขี้เลนเละนะครับก็รถใหญ่ปกติแถวอยุธยาปัจจุบันนี้เขาปั่นกันอยู่ไล่ละประมาณ300-320บาทนะครับอันนี้เราเติมน้ำมัน500นี่เราน่าจะไถได้น่าจะสักครึ่งวันนะครับผมว่ามันพ่อมันวิ่งไวมากนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเนาะ
1โคงไถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถ้าสนใจให้โทรเข้ามาแจ้งโคงไถนะครับแล้วก็วัดระยะรูนะครับจากรูใส่สลักมาถึงปลายแฮนด์ว่าเท่าไหร่นะครับเราจะได้ออกแบบเชื่อมคอให้ได้เนาะ2ล้อใบโตนะครับวง30ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะใช้ช่วยในการตะกุยนะครับ3เครื่องยนต์เราแนะนำเป็นเครื่อง14แรงขึ้นไปนะครับ 15.5 ยิ่งดีนะครับส่วนใครที่มีต่ำกว่า14แรงก็น่าจะต้องลดจำนวนจานลงนะครับเนาะข้อต่อมาคือเรื่องการไถเนาะเราแนะนำให้ไถ2ครั้งไถยาวแล้วก็ไถตัดไถขวางเพื่อให้มันเกิดขี้เลนแล้วก็เก็บรอยไถที่เป็นเอ็นให้หมดด้วยนะครับถามว่าหล่มลุยได้ไหมนะครับผมว่าลุยได้เพราะมันมีถาดเวลาลงไปในหลุมก็ถาดมันค้ำผ่านมันก็ลอยนะครับก็ถ้าใครดูคลิปมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ทั้งข้อดีข้อเสียของผ่านนะครับอันนี้เราบอกหมดทุกอย่างนะครับเราไม่มีกั๊กนะครับเนาะสำหรับคนที่มีรถไถเดินตามอยู่แล้วนะครับพื้นที่ที่ไม่มีรถปั่นนะครับไม่มีแท็กเตอร์นะครับรอคิวนานนะครับผ่านตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปไว้ทำนาของตัวเองนะครับหรือว่ามีเวลาก็รับจ้างได้นะครับก็มี FC หลายท่านที่ทักมาบอกว่าเอาไว้ไถข้าวดีดข้าวเด้งนะครับไถข้าวข้าวดีดเวลาเราปั่นแล้วข้าวดีดข้าวเด้งมันงอกขึ้นมาเราสามารถเอาผ่านตัวนี้ไปไถกบข้าวดีดข้าวเด้งได้นะทำงานไวครับดูจากวิดีโอแล้วอันนี้เป็นวิดีโอวิ่งปกตินะครับกล้องไม่ได้ปรับจูนไม่ได้ปรับความเร็วนะครับอันนี้ก็ถ่ายกันแบบเร็วๆเลยนะครับแปลงก็แปลงนาจริงนะครับไม่มีการเตรียมนะครับไถก็ไถจริงๆนะครับราคาที่แจ้งไปรุ่นธรรมดา16,000รุ่นมีล้อ18,000นะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับถ้าเกิดจังหวัดไกลๆทางภาคเหนือก็เราขอรวมเป็น1เที่ยวก่อนนะครับถึงจะไปส่งให้ได้เนาะเพราะว่าค่อนข้างไกลนะครับค่าขนส่งก็มีคิดบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับถ้ามีไปหลายตัวเราก็คิดถูกหน่อยแต่ถ้าแบบมีไปน้อยตัวก็อาจจะต้องจ่ายแพงหน่อยเนาะหรือว่าใครผ่านมาผ่านไปแวะมาดูได้นะครับปัก GPS ว่าเทพทองกลการนะครับก็จะเจอนะครับมาดูที่โกดังก็มีทั้งบางโคนมีทั้งมูลเล่นะครับมีทั้งผานแล้วก็ทำงานต่างๆนะครับทำงานตามแบบมีนะครับเยอะแยะนะครับมากมายยังไงก็ฝาก FC นะครับช่วยติดตามนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราก็เป็นน้องใหม่ในสนามของรถไถเดินตามนะครับหรือว่าใครสงสัยนะครับอยากแชร์ข้อมูลอะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบให้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรคนที่สนใจสั่งของผมก็จะทิ้งไว้ให้นะครับผมเป็นคนที่ชอบการเกษตรชอบรถไถนะครับเห็นก็ไปหาตามถ่ายตามเอามาลงให้รู้นะครับส่วนสนใจผ่านตัวไหนก็ไปติดต่อคนทำเอานะครับเราคงราคาคุยกันเอาเนาะถามเดี๋ยวเบอร์โทรที่ให้เอาไว้ก็พี่แกรู้เรื่องรถไถเยอะก็สอบถามได้เลยรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็สุดท้ายนี้ขอให้ FC ที่เข้ามาดูก็พิจารณานะครับดีๆดูให้ครบนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยขอบคุณมากครับผม